วันนี้แอดก็มี3ข่าวที่น่าสนใจมาให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น5เหรียญคริปโตที่ ChatGPT ทํานายว่าจะสามารถอยู่รอดได้ในอีก10ปีข้างหน้าเข,ขียวยกแผงเหรียญ MetaWorld กอดคอพุ่งอย่างรุนแรงหลัง Apple จอเปิดตัวหูฟังตัวใหม่ ว้าวราคาเหรียญการลาบพุ่งกว่า20%หลังโปรเจกต์ประกาศเผาเหรียญครึ่งหนึ่งของซัปลายทั้งหมดโอเมจาอเคครับนะก่อนเลคลิปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับแอดด้วยนะครับผมครับก็เป็นเรื่องมานที่ข่าวแรกนะครับ5้าเหรียญคริปโตที่ ChatGPT ทำนายว่าจะสามารถอยู่รอดได้ใน10ปีนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5เหรียญนี้จะมี5เหรียญไหนบ้างนะครับผมเหรียญแรกนะครับนั่นก็คือ Bitcoin นะครับเขาบอกว่าด้วยผลที่อยู่ในวงการมานานนะครับเป็นที่ รู้จักของคนมากที่สุดในโลกนะครับและเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉันจะไม่แปลกนะครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งในการอยู่รอด2อ,อีเทเรียบนะครับผมอีเทเรียเนี่ยเขาบอกว่ามีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งนะครับมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้กลายมาเป็นเหรียญผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในวงการนะเดี๋ยวต่อมานะครับ BNB นะครับตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของใบ n น e นะครับและข้อเสนอด้านนะวัตกรรมจะช่วย ให้ BNB อยู่รอดนะครับอันดับ4 Cardano นะครับหรือ ADA เขาบอกว่า Cardano เนี่ยมีการเติบโตของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้ ADA เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองเนอะนอกจากนั้นยังมีชาว h อตย i n s ั n นะครับผู้ก่อตั้ง ADA ที่เคยอยู่ในกลุ่มผู้ก่อตั้ง Ethereum เเด้วยนะครับนะที่ทำให้ คาร์ดานเป็นเหรียญที่จะอยู่รอดนะครับระดับ5้าดับสุดท้ายนะครับโปคาดอตนะครับเขาบอกแม้ x r p เนี่ยที่เราเคยได้ยินจะมาแรงเช่นเดียวกันแต่นะครับเช็ต GPT นะครับให้กับโ o รคาด็อตนะครับหรือดอตนั่นเองเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะมีฟิวเจอร์ในการทำงานร่วมกันของโ o รคาด็อตและตำแหน่งของระบบนิเวศที่กำลังเติบโตทำให้โทเค็นนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ลายเป็นผู้เล่นระยะยาวในอุตสาหกรรม หักกำรรคริปโตนะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าทำไมดอทถึงยังอยู่นะครับลองไปเสิร์ชหาข้อมูลคำว่าพาราเชนดูนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจนะข่าวต่อมาเคียวยกแผงเหรียญเบติตเวิร์ดกดคอพุ่งอย่างรุนแรงหลัง Apple จอเปิดตัวหูฟังตัวใหม่ค่หูฟังตัวใหม่เจอะมากเหรียญที่พุ่งนะครับก็จะเป็นมานาและแซนนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มนี้สังเกตในกราฟในภาพนะครับจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่ง การที่ Apple นะครับทำแว่นนะครับคล้ายรูปทรง VR ตัวเนี้ยที่จะออกมานะครับ มันเป็นการรับกระแสกับเมตาเวิร์ดนะครับก็มีโอกาสที่เมตาเวิร์ดจะจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากให้เพื่อนๆนะครับลองไปติดตามแว่นตัวนี้ดูนะครับเขาเรียกว่าชุดหูฟังแบบ n i x e reality นะครับที่้าย VR ของ Apple นั่นแหละและหากเพ,เพื่อนกำลังมองหากระดานเทรดนะครับตอนนี้ Ad มีกระดานเทรดพายอนิกมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งนอกจากการซื้อขายหรือคริปโตไม่ว่าจะสปอตหรือฟิวเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีบทเทรดฟรีให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยมากมายถึง4 6ตัวนะครับซึ่ง Ad ก็ม สมัครนะครับผ่านหน้าจอหรือว่ากดสมัครผ่านลิงก์ใต้ด s สคริป i ันนะครับนอกจากนั้นนะครับแอดก็ยังมีซิกเนลบอทนะครับที่แอดได้ทําไว้ในเพ r n ิกนะครับให้กับเพื่อนๆได้ใช้ฟรีกันนะครับซึ่งมันจะเป็นซิกเนลบอ t สายฟิวเจอร์ตามเฟรม15นาทีนะครับที่ว่าเมื่อราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงเนี่ยจะมีการเข้าทั้ง ลองและช็อตน,นะครับนอกจากนั้นจะออกไม้เข้าไม้ให้เองอัตโนมัติซึ่งเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆก็สามารถใช้โดยกดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามานะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับราคาเหรียญการาพุ่งกว่า20%หลังโปรเจกต์ประกาศเผาเหรียญครึ่งหนึ่งของพป,ปายทั้งหมดก็จะเห็นได้ในภาพกราฟนะครับนะว่าตัวของกาลามีการกลับตัวพุ่งขึ้นมาได้นะครับนะอันนี้จะเป็นในทาเพรียระดับเดนนะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายแน่นอนนะครับในการพุ่งเป็นแต่ละแท่งของเขาก็นะครับเป็นทวิตเตอร์ของ ที่ชื่อว่า Classy g a m นะครับที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับโดยเขาบอกว่ากาล่านะครับพุ่งอย่างรุนแรงนะครับซึ่งผลเนี่ยมาจากการที่โปรเจกต์ของเขานะครับกาล่าเนี่ยประกาศเผาเหรียญจำนวนทั้งสิ้น2.1หมื่นล้านกาล่าหรือคิดเป็น50%ของซัพพลายเหรียญทั้งหมดซึ่งเขาแบ่งเผาเป็นทั้งหมด4ครั้งนะครับในการเผานะักจะสังเกตเห็นมีแต่ละรายการของเขาทีนี้เขาบอกว่าเหตุผลนะครับที่ต้องเผาในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่กาล่าจะหนัก ถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในเครือข่ายนะครับและหลายคนอาจมองว่าจํานวนโทเค็นของการ์ล่าเนี่ยมากเกินไปจนอาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําการเผาแล้วเพื่อนเพื่อทราบนะครับการที่ซัพพลายของเหรียญนั้นๆเนี่ยหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่ลดลงนะครับทำให้จํานวนเหรียญเหลือน้อยนะครับแปลว่าราคามันจะ มีความสูงขึ้นนึกออกไหมมีความต้องการมากขึ้นเมื่อเหรียญน้อยลงอ,อ,อารมณ์คล้ายๆล้ายบิตคอยนั่นแหละนะครับที่มีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถึงพุ่งขึ้นตัว,วน,นี้ไม่เหมือนเงินนะครับที่สามารถเสกได้มาเรื่อยๆอ,อ,อารมณ์มาณนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลดีต่อเหรียญกาล่ามากๆนะครับนะ